ทีนี้ก็มาตอน2นะก็เป็นทอม5ทอม5นะตอน2ทอม5นี่ก็ขบเด2ชั้นเหมือนเดิมแล้วทอม5นี่เห็นโน้ตที่ผมให้มานะดูแล้วมีทั้งหมด4จังหวะก็คือ16ตัวนะตารายเลยมีอะไรบ้างเนาะจังหวะแรกจังหวะแรกก็คือตีสแนร์ทอม1ทอม2ทอม3ตีต่อกันเลย4ตัวถ้าเราฝึกตั้งแต่แรกๆตีทอมแต่แรกอ่ะมือเรามันชินอยู่แล้วมือเรามันได้มาตั้งนานแล้วถ้าเราตีเร็วถ้าเราตีคล่องอ่ะนะมันก็จะได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วจังหวะแรกก็คือเนี้ยก็คือลูกจริงๆนะทอม5เนี่ยคือตีลูกเนี้ยทั้ง4จังหวะเลยทั้ง4เลยแหละก็คือแล้วก็ตีวนนะก็คือลงทั้งหมด4ตัวใน1ใน1จังหวะมันจะเร็วมากเลยนี่คือการฝึกนะก็เดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือฝึกมืออย่างเดียวก็ได้ฝึกมือก่อนฝึกมือให้มันฝึกมือให้เร็วก่อนแล้วค่อยใส่ขาไปนะฮะเอามือก่อน one two three four สปีดจนคือเร่งจนรู้สึกว่าตัวเราตีไม่ไหวอ่ะคือประมาณเนี่ยเร่งจนแบบเวลานำไปใช้ก็พอเราตีเร็วเร่งมากๆอ่ะแล้วก็ลองมาตีช้าดูอ่ะโอ้จะสบายใจเลยแหละโอเคนะครับทีนี้ลองใส่ขาไปก็เป็นตัวดำนะฮะตัวดำเห็นไหมตามโน้ตนะตัวดำนะขาone, two, three, four, one.ทีนี้ก็เหมือนเดิมก็ครูก็จะเอาทอม4กับทอม5มาตีต่อกันนะฮะเพราะเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวเราอ่ะตีคล่องหรือเปล่าเราแยกประสาทมือเราได้มั้ยนะทีนี้เวลาเราตีเนี่ยให้เราพยายามนับในใจด้วยนะว่าเราตีถึงไหนแล้วไม่ใช่ว่าถึงไหนแล้วงงอะไรไม่ใช่นะก็ลองเอามาตีดูอ่ะก็คือทอม4เป็นยังไงตอนนี้ทอม4ตอนที่แล้วก็คือเนี่ยสอนไปตอนทอม5ก็เมื่อกี้นี่ไงทอม5ก็นี่ไงนะก็มาต่อกันมันก็เป็นการฝึกแยกประสาทที่ดีมากครูชอบเอามาสอนลูกศิษย์จะได้เขาเรียกว่าจะได้มีมิติในการคิดลองดูนะอันนี้ครูก็ใส่กระเดี่ยวไปด้วยเลยนะone, two, three, four.
ใจลอยถึงใครไม่รู้ก็ไปฝึกเองประมาณนี้แหละเอาดิบๆนี้แหละดีแล้วนะครับเมื่อกี้คุณลืมนับเมื่อกันนะตอนช่วงท้ายอ่ะตอนแรกก็นับปากออกมาอยู่แต่พอลองไม่นับแบบนั้นได้ใจดูอ่ะมันก็เฮ้ยถึงไหนแล้วนั่นแหละนะครับก็ต้องไปฝึกวิธีการคิดเองทีนี้เวลานำมาใช้ก็เหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันหายากนะที่เพลงที่จะตีส่งแบบส่งเยอะอย่างเงี้ยส่งแบบคือมันหายากนะเพลงทุกวันเนี้ยส่วนเพลงทุกวันนี้ส่วนมากมันจะส่งนิดเดียวแล้วก็ส่งไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่ปล่อยให้เราโชว์เนี่ยมันก็หายากอีกอะนอกจากว่าเราจะมาแบบกับวงเราคิดกันเองว่าจะสโลตรงไหนโชว์ตรงไหนอะไรเงี้ยอันนั้นถึงมันถึงจะได้ใช้อะแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกไปอะพอเพลงมีลูกส่งประมาณถ้าตุ๊ดใช่อะไรเงี้ยมันก็ทำได้เลยถ้ามือเราคล่องอยู่แล้วมือเราทำได้อยู่แล้วอ่ะก็มานี่แหละเดี๋ยวครูตีลองเอามาใช้ให้ดูแล้วกันนะครับนะครับเป็นการตีทอมๆในรูปของขเบ็ด2ชั้นก็นำไปฝึกกันนะครับผมก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะว่าครูก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเพิ่งมาถ่ายวันนี้ก็ตั้งใจมาถ่ายด้วยแหละแต่พอตั้งใจมาถ่ายบางทีมันก็เกิดอาการประมาแล้วก็มันหลายๆอย่างอ่ะมันบางทีมันเหนื่อยแปลกๆก็ไม่เป็นไรก็คือสุดท้ายแล้วคืออยากจะให้ทุกคนเห็นว่าไอการตีทอมๆในรูปของขเบ็ด2ชั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปฝึกกันมานะครับก็มานี่แหละนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้ถ่ายทอดออกไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่บทต่อๆไปนะฮะสวัสดีครับผมเยี่ยม